สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World แม้บ้านเรือนของผู้คนส่วนใหญ่จะวางหลักปักฐานกันตามพื้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่นะคะที่สะดวกสบายและรถสามารถเข้าถึงได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังมีสถานที่หลายแห่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้คนไปอาศัยอยู่ได้และในคลิปนี้นะคะจะพาไปพบกับสถานที่ที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้คนไปอาศัยอยู่ได้จริงๆซึ่งจะเป็นที่ไหนบ้างและอยู่ส่วนใดของโลกใบนี้กันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะวัดเฉียนคงซื่ออารามลอยฟ้าบนยอดเขาเหิงซานในประเทศจีนสถาปัตยกรรมสุดมหัศจรรย์ที่เรียกได้ว่าท้าทายสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มาอย่างยาวนานนะคะกว่า 1,500 ปีอารามไม้โบราณที่สร้างแขวนเอาไว้อยู่บนหน้าผาเนื้อพื้นดินขึ้นไปประมาณ75เมตรเป็นอารามไม้ที่ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงคริสตศักราช400ถึง500โดยตั้งใจสร้างนะคะแขวนไว้บนหน้าผาสูงเพื่อหนีน้ำท่วมโดยอารามแห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยห้องย่อยๆกว่า40ห้องที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามนุษย์เราจะสามารถสร้างสถานที่แบบนี้ขึ้นมาได้และสามารถอยู่คงทนมาจนชั่วลูกชั่วหลานนับพันปีโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายจนอดกังวลไม่ได้นะคะว่าอารามลอยฟ้าที่แข็งแรงทนทานมานับพันปีอาจจะพังคลื่นลงมาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนก็ได้นะคะหมู่บ้านลอยน้ำแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นหลักแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่เลือกที่จะอาศัยอยู่กลางน้ำซะมากกว่าที่จะอาศัยอยู่บนพื้นดินจนกลายเป็นวิถีชีวิตกลางน้ำที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านลอยน้ำนะคะที่ทะเลสาบโตนเลที่กัมพูชาซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือจะเป็นหมู่บ้านลอยน้ำของชาวอูรอสที่มีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำซึ่งสร้างขึ้นนะคะจากฟางต้นกกที่มีชื่อพื้นเมืองว่าโทโทราที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของโบลิเวียครอบคลุมประเทศเปรูเกาะที่สวยงามโดดเด่นด้วยสีเหลืองของต้นโทโทราแต่กับสีของพื้นน้ำสีน้ำเงินเข้มและสีสันจากเครื่องแต่งกายของชาวอูรอสเรียกได้ว่าสวยงามตื่นตามากๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงหมู่บ้านลอยน้ำแล้วก็คงจะขาดหมู่บ้านที่เกาะปัญหยีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาของประเทศไทยเราไปไม่ได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหมู่เกาะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งเป็นวิถีกลางเลที่มีอายุนะคะยาวนานกว่า200ปีซึ่งปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากกว่า320ครัวเรือนเชียวล่ะค่ะเมืองที่หนาวเย็นที่สุดในโลกในขณะที่แอนตาร์กติกาอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ติดลบ20องศาเซลเซียสแต่สำหรับสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในโลกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่นั้นมีอุณหภูมินะคะเฉลี่ยอยู่ที่ติดลบ40องศาเซลเซียสเชียวละค่ะถ้าคนเมืองร้อนอย่างเรานะคะลองไปสัมผัสจะกลายเป็นน้ำแข็งไปซะก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยเมืองยาคูตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคไซบีเรียในรัฐซาฮาของรัสเซียถือได้ว่าเป็นเมืองนะคะที่หนาวเย็นที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการโดยอุณหภูมิของที่นี่มักจะมีอุณหภูมินะคะที่ต่ำกว่าติดลบ44องศาเซลเซียสแม้จะหนาวเย็นถึงขั้วกระดูกแต่ที่นี่ก็มีประชากรนะคะอาศัยอยู่ถึง 300,000 คนถือได้ว่าแทบจะไม่ต้องพึ่งพาตู้เย็นเลยนะคะเพราะอยากจะบอกว่าอุณหภูมิในตู้เย็นยังจะอุ่นซะกว่าอากาศของที่นี่ซะอีกแต่ถึงอย่างนั้นที่นี่นะคะก็ยังมีฤดูร้อนซึ่งจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นเองหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเมืองที่หนาวเย็นขนาดนี้ทำไมถึงเต็มไปด้วยความเจริญและผู้คนอาศัยอยู่มากมายนั่นก็เป็นเพราะว่าเมืองแห่งนี้นะคะคือสถานที่ตั้งของเมืองเพชรที่มีการผลิตเพชรคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน5ของโลกนอกจากนั้นก็ยังมีการผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำมันทองคำเงินรวมถึงแร่อื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะคูเบอร์พีดีเมืองใต้ดินที่มีคนใช้ชีวิตกันอยู่จริงๆพื้นที่หนาวเย็นสุดขั้วก็แล้วบนน้ำก็แล้ว
ริมหน้าผานะคะก็ยังมีคนใช้เพื่อเป็นที่พักอาศัยแล้วทำไมจะมีคนอาศัยอยู่ใต้ดินไม่ได้กันล่ะคะเมืองใต้ดินคูเบอร์พิดีที่ตั้งอยู่นะคะทางตอนใต้ของออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างแคนเบราไปประมาณ 1,600 กิโลเมตรโดยจุดเริ่มต้นนะคะของเมืองใต้ดินแห่งนี้นั่นก็คือในช่วงปีคริสตศักราช 1,916 ได้มีการปฏิบัติการขุดเจาะเมืองโอปอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้ขยายตัวมาสู่การสร้างชุมชนใต้ดินซึ่งให้ความปลอดภัยนะคะจากความร้อนจากพื้นดินที่มีอุณหภูมิสูงถึง 48.89 องศาเซลเซียสในฤดูร้อนเรียกว่ายกทุกอย่างมาไว้ใต้ดินยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนร้านหนังสือโบสถ์ร้านอาหารหรือแม้กระทั่งบาร์ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ใต้ดินทั้งสิ้นเป็นเวลานะคะล่วงเลยมากว่า100ปีก็ไม่มีวี่แววว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จะย้ายกลับขึ้นไปบนดินเหมือนเดิมสงสัยจะติดใจบรรยากาศอันแสนอบอุ่นในยามค่ำคืนและเย็นสบายในตอนกลางวันภายใต้ผืนดินแห่งนี้กันแล้วนะคะเซเตนิวเดลาสโบเดกาสมหัศจรรย์เมืองสีขาวแห่งหน้าผาของประเทศสเปนเชื่อว่าไม่มีอะไรนะคะที่มนุษย์อย่างเรานั้นจะทำไม่ได้เมืองที่ถูกสร้างอยู่ภายใต้หินผาแทรกไปตามหุบเขาที่ขนาบไปกับแม่น้ำบ้านเรือนะคะที่ถูกฉาบไปด้วยสีขาววัตถุประสงค์ก็เพื่อระบายความร้อนในช่วงหน้าร้อนซึ่งมองดูแล้วสวยงามมากเลยล่ะค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะเมืองแห่งนี้มีอายุเก่าแก่มานานนับพันปีโดยได้ถูกสร้างแทรกแซงไปตามหินผาใต้หุบเขาที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำอย่างยาวนานนับล้านล้านปีบ้านเรือนของที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้เชิงง่อนหินด้านบนนะคะแทนหลังคาเพราะนอกจากจะช่วยป้องกันภัยอันตรายได้อย่างดีแล้วยังช่วยเพิ่มความเย็นสบายได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเมืองรันดาซึ่งเป็นเมืองโบราณนะคะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่ระดับความสูงกว่า340เมตรที่แม้จะดูน่าหวาดเสียวสักขนาดไหนแต่ถ้าแลกมากับบรรยากาศที่สวยงามเหล่านี้แล้วก็เรียกได้ว่าความกลัวก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะอุโมงค์ใต้ดินและท่อระบายน้ำใครจะไปคิดกันล่ะคะว่าสถานที่แบบนี้จะมีผู้คนลงไปอาศัยอยู่ได้เมื่อคนเรานะคะไม่มีทางเลือกพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีเอาตัวรอดแม้จะต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานก็ตามอุโมงค์ใต้ดินและท่อระบายน้ำในหลายๆพื้นที่อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไร้บ้านนั่นก็เป็นเพราะว่าภายในท่อนั้นช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากความหนาวเย็นใต้ท้องถนนของเมืองหลวงอย่างบูคาเรสต์ของโรมาเนียที่นี่นะคะมีเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เต็มไปด้วยความแออัดปัญหานี้เกิดจากการห้ามคุมกำเนิดและการทำแท้งในปีพุทธศักราช2509ทำให้มีเด็กกำพร้ารวมถึงคนเร่ร่อนเต็มถนนในเมืองซึ่งถ้าไม่ได้อุโมงค์ใต้ดินเหล่านี้เป็นที่พักอาศัยพวกเขาคงจะหนาวตายแน่ๆเลยนะคะซึ่งไม่เพียงแค่ที่เมืองบูคาเรสต์ในโรมาเนียเท่านั้นในเมืองอูรานบาตอของมองโกเลียที่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นทุนนิยมประชาชนนะคะจำนวนมากรวมถึงเด็กกำพร้านับพันชีวิตก็ได้ถูกทอดทิ้งให้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีงานทำและที่นี่อากาศนะคะก็หนาวเย็นมากถึงขนาดติดลบ34องศาเซลเซียสในฤดูหนาวพวกเขาจึงเลือกที่จะลี้ภัยภายในท่อระบายน้ำที่มีน้ำร้อนไหลผ่านเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดนั่นเองนะคะอาบิยาเน่หมู่บ้านซ่อนแอบกลางหุบเขาคาคาสพาไปดูหมู่บ้านซ่อนแอบนะคะที่มีอายุราว 1,000 ปีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านลับแหล่แห่งอิหร่านกันค่ะเมืองที่แอบซ่อนตัวอย่างเงียบสงบที่ระดับความสูง 2,235 เมตรรายล้อมไปด้วยความสูงของยอดเขาคาคาสที่มีความสูงนะคะถึง 3,899 เมตรจากระดับน้ำทะเลบ้านเรือนของหมู่บ้านอาบิยาเน่นั้นจะออกโทนสีชมพูที่ฉาบเคลือบด้วยดินทำให้บ้านทุกหลังของที่นี่มองดูเป็นสีชมพูทั้งหมู่บ้านดูสวยงามกลมกลืนไปกับธรรมชาติมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นชาวพื้นเมืองจากยุคอิลามายที่มีรูปร่างหน้าตาการแต่งกายที่ไม่เหมือนกับชาวอิหร่านทั่วไปพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและมีภ
ภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในหมู่บ้านและแทบจะไม่มีการติดต่อกับคนภายนอกจนกระทั่งได้มีการค้นพบหมู่บ้านแห่งนี้เข้าและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2007อีกด้วยนะคะเป็นยังไงคะแต่ละสถานที่ที่แอดจัดมาให้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีผู้คนมาอาศัยอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะตั้งรกรากถิ่นฐานในสถานที่ที่หลายคนไม่คาดคิดแบบนี้ได้แต่ในบางสถานที่ก็น่าอยู่มากเลยนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ